กลายเป็นดราม่าเข้าจนได้ค่ะสำหรับละครดังพรหมลิขิตนะคะทางช่อง3ใน EP 6เมื่อวานนี้31ตุลาคม2566นะคะกับฉากที่คุณหญิงกาลเกตไปรอพบกับพุทธานที่บ้านแต่สุดท้ายทั้ง2คนไม่ได้พบกันค่ะเพราะพุทธานในขโมยแต่ไปฝึกตกปลาแล้วเผลอหลับไปจนบ่าวรับใช้อย่างอื่นกับเพิ่มนะคะต้องไปตามงานนี้ก็ทำเอาแฟนละครอินจัดนะคะเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ฉากดังกล่าวมากมายในทำนองที่ว่าฉากนี้ดูยืดเยื้อไปหน่อยคนดูก็ลุ้นจนใจจะขาดแล้วล่ะค่ะก่อนที่ใน EP 7นะคะที่จะถึงนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่มีตัวอย่างออกมาให้เห็นก็คือพุทธานและกาลเกตนะคะจะได้เจอกันเสียทีซึ่งงานนี้กว่าจะได้เจอกันละครก็กินเวลาไปกว่าครึ่งเรื่องแล้วล่ะค่ะจากดราม่าที่เกิดขึ้นในคันล่าสุดค่ะลอมแพงค่ะก็ได้ออกมาทวีตข้อความขอยอมรับผิดที่ดำเนินเรื่องช้าไปนะคะจนทำเอาแฟนละครเนี่ยถึงกระปนค่ะและทำให้อาจารย์แดงสัลยาสุขวิวัฒน์นะคะผู้เขียนบทก็บ่นด้วยเช่นกันค่ะโดยที่ลอมแพงนะคะบอกว่าตนต้องขอยอมรับความผิดนี้ไว้คนเดียวในนิยายต้องใช้เวลากว่าครึ่งเรื่องกว่าที่คุณหญิงกาลเกตจะได้เจอกับพุทธานด้านอาจารย์สัลยาก็บ่นกับตนว่าทำไมเจอกันช้าคนดูน่าจะอยากเห็นสองคนนี้เจอกันเร็วๆดิฉันผิดเองโบยดิฉันเลยเจ้าค่ะโบยเลยเจ้าค่ะดิฉันผิดไปแล้วในส่วนที่ทำให้ช้าทางลอมแพงบอกว่าเกิดจากการที่ตนเนี่ยมัวเล่าเรื่องแม่พุทธานกับพ่อฤทธิ์อยู่ซึ่งคาดว่าอาจารย์สัลยามือเขียนบทน่าจะปรับให้เจอกันเร็วกว่านี้และน่าจะได้เห็นภาพที่ทั้งสองคนมาเจอกันเสียทีใน EP 7ค่ะจากเรื่องนี้นะคะทำเอาแฟนละครถึงกับคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาลเกตในร่างพุทธานเจอเกตสุรางในร่างของกาลเกตช้าดิฉันมิกระไรเลยเจ้าค่ะแม่นายอุ๋ยแต่ดิฉันลำคาญบทแม่กินเจ้าค่ะบทละครทำได้ดีดูสนุกกว่าตอนอ่านนิยายเยอะก็ไม่นานนะเจ้าค่ะเพราะข้าอ่านข้ามไปก่อนแล้ววนกลับมาอ่านซ้ำดูจนหลับทุกวันเพราะเดินเรื่องช้าเอาพนางเบอร์ต้นๆของช่องมาเล่นเยอะเลยต้องแอร์ไทม์เข้าเยอะหน่อยตอนอ่านนี้ก็บ่นอยู่ค่ะและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่ากว่าจะได้เจอข้าก็ลุ้นจนจะหลับแทนพุทธานแล้วเอาเป็นว่าคืนนี้นะคะจะได้เห็นฉากที่ทุกคนเนี่ยลุ้นมานานแสนนานเพราะในที่สุดคุณหญิงกาลเกตก็ได้เจอพุทธานแล้วเสียทีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ